หล่อคูณ2นะครับเข้มท็อปโชว์ซิกแพคท้าความแกร่งทำเอาสาวๆหัวใจสั่นไหวช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักนะฮะสำหรับ2หนุ่มฮอตเข้มหัสวีและท็อปจรนขวัญใจสาวเล็กสาวใหญ่นะครับที่ช่วงนี้ไม่รู้ไปทำอะไรมาถึงได้หล่อเข้มเต็มพิกัดฮอตประหลอดแตกกันเลยทีเดียวล่าสุดนะครับแอบส่งภาพเซตเด็ดมาเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ชมกันเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาตัวใหม่นะครับกับผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมเจแฮร์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับ1ของเมืองไทยนะครับพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์เจแฮร์ตัวจริงเรื่องผมเข้มหัสวีนะครับเผยว่าวันนี้มาถ่ายโฆษณาตัวใหม่ของ J Hair ครับเป็นตัวแชมพูที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมและคลีนหนังศีรษะให้สะอาดที่สุดเพื่อพร้อมรับการบำรุงด้วยเซรั่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเซรั่มสูตรพัฒนาใหม่ที่เพิ่มสารสกัดข้าวสารหยดเข้าไปซึ่งจะทำให้เห็นผลดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับพร้อมสารสกัดอื่นๆอย่างเช่นรากฟูจิมันเบอร์รี่นะครับชาคาเทซินเห็ดลิ้นจือและสาหร่าย3สีนะครับที่ช่วยบำรุงอย่างเต็มประสิทธิภาพช่วงนี้นะครับหลายคนอาจเจอผมแล้วก็เข้ามาทักว่าไปทำอะไรมาดูเข้มขึ้นหล่อขึ้นนะฮะจริงๆเคล็ดลับของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและที่เหลือให้เป็นเรื่องของตัวช่วยดีๆแบบนี้ที่ช่วยทำให้เรามีความมั่นใจนะครับและทำอะไรได้เต็มที่ยิ่งขึ้นอยากฝากแฟนๆให้รอติดตามโฆษณาตัวนี้ด้วยนะครับจะได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนทางด้านท็อปจรนนะครับก็เผยว่าผมในฐานะที่เป็นลูกค้า J Hair ใช้จริงได้ผลดีจริงจนเกิดความประทับใจสู่การเป็นพรีเซนเตอร์นะครับจนถึงวันนี้เป็นปีที่2แล้วรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบอกต่อสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนที่มีปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะแบบที่เราเคยประสบมานะฮะวันนี้เป็นการถ่ายทำหนังโฆษณาตัวใหม่ได้มาเจอเข้มอีกครั้งนะครับสนุกมากครับได้มาชกมวยกันตื่นเต้นด้วยเพราะต้องโชว์ซิกแพคนะครับซึ่งก่อนมาถ่ายก็เตรียมตัวค่อนข้างเยอะมากอยากให้งานออกมาดีที่สุดและอยากฝากแฟนๆนะครับรอติดตามชมหนังโฆษณาตัวนี้ด้วยและฝากผลิตภัณฑ์ J Hair ด้วยครับแฟนๆอย่าลืมกดติดตามชมดูนะครับงานนี้ไม่มีใครยอมร่วงเลยหนุ่ม J Hair เขาตั้งใจขนาดนี้แล้วนะครับแค่เห็นเบื้องหลังก็ขนลุกกันแล้วฝากแฟนๆติดตามโฆษณาตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งจะออนแอร์เร็วๆนี้แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ